ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขอนำเสนอเรื่องภาวะตลาดหุ้นไทยครับในเดือนกันยายน2564ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับในส่วนของปัจจัยในประเทศเนี่ยก็จะมีสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็เริ่มมีการฉีดตัววัคซีนที่เป็นบูสเตอร์นะครับในส่วนของปัจจัยภายในที่ต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับคือในเรื่องของผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็ตัวบริษัทจดทะเบียนอย่างไรนะครับของปัจจัยภายนอกประเด็นสําคัญที่มีสิ่งที่ต้องติดตามเพิ่มเติมครับคือเรื่องของเฟดนะครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือปรับลดในเรื่องของ QE อย่างไรนะครับในเรื่องนี้ก็คงติดตามในเรื่องของทั้งแนวโน้มของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็รวมถึงผลกระทบกับตัวเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามคือมาตรการของรัฐบาลจีนนะครับว่าจะมีการควบคุมในเรื่องของส่วนบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยตัวเซตอินเด็กซ์ปรับลดลง 2% นะครับซึ่งก็ปรับลดลงน้อยนะครับกว่าหลายประเทศที่เป็นประเทศที่เราเปรียบเทียบด้วยนะครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับตัวเซตอินเด็กซ์ปรับเพิ่มขึ้น 10.8% นะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ4ของภูมิภาคนะครับคือเป็นรองแค่ไต้หวันนะครับเวียดนามแล้วก็อินเดียนะครับในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเซตอินเด็กซ์นะครับก็คืออุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวการส่งออกนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็น New Normal นะครับได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับด้านเกษตรอาหารนะครับแล้วก็บริการนะครับตัวการซื้อขายนะครับในตัวเซตนะครับก็ในเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับแสนล้านนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 96,000 ล้านบาทต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นสภาพคล่องที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่2ต่อเนื่องกันนะครับโดยในเดือนกันยายนเนี่ยมีการซื้อขายสุทธิโดยต่างชาติอยู่ที่ 1,803 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเซตเองเนี่ยก็เป็นแชมป์นะครับในเรื่องของ IPO นะครับต่อเนื่องจริงๆมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับของภาวะเดือนกันยายนครับขอบคุณครับ